สวัสดีครับพี่น้องไปดูผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังก็คือตามเก็บกู้วัตถุระเบิดพี่น้องที่แล้วยิงมาบางอันมันก็ระเบิดบางอันมันก็ไม่ระเบิดบางอันก็เป็นระเบิดบางอันก็เป็นลูกที่มันซัดเข้ามาแล้วมันไม่ระเบิดทีมงานนี้ก็มีหน้าที่เอาไปทําลายทิ้งพี่น้องเพราะถือว่าเป็นงานที่อันตรายแบบสุดถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะพี่น้องและสถานที่ลบกันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะพี่น้องบางจุดบางสถานที่ไปเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วรัสเซียมันก็ย้อนกลับขึ้นมานี่คือสถานที่มาเก็บกู้พี่น้องโคตรจริงๆเลยโคตรเยอะปูตินเนี่ยก็โคตรบ้าระเบิดก็โคตรเยอะสร้างขึ้นมาทําไมอาวุธเนี่ยถ้ามันสร้างขึ้นมาเอาไว้ปกป้องประเทศชาติเนี่ยมันไม่มีใครเขาว่านะพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างอาวุธขึ้นมาป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองแต่รัสเซียเนี่ยไม่ได้สร้างอาวุธขึ้นมาป้องกันประเทศชาตินะพี่น้องสร้างอาวุธขึ้นมาเอาไปป้นเล่นงานประเทศชาติบ้านพี่เมืองน้องถือว่านโยบายต่างประเทศของรัสเซียนโยบายต่างประเทศของปูตินก็ผิดพลาดนะผิดพลาดชนิดที่ว่าให้อภัยไม่ได้คนมันตายเยอะพี่น้องสนามบินปอชตอแมงที่อยู่แถวๆเคียบห่างจากเคียบไปทางห่างจากเคียบไปประมาณสัก30กิโลเมตรสนามบินเละนะพี่น้องเครื่องบินที่ว่าใหญ่ที่สุดของโลกเรานะเครื่องบินยูเครนนะก็โดนระเบิดนะพี่น้องมันบึ้มมันเข้ามาช่วงวันที่24-25เนี่ยรู้สึกว่ามันจะบึ้มไปแล้วนะที่สนามบินปอชตอแมงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนเรือนยูเครนรถบ้านถนนหนทางสะพานเละหมดพี่น้องเป็นพื้นที่อันตรายเป็นพื้นที่อันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นประเทศที่ว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่บอกว่าเป็นกลางน่าจะส่งทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปช่วยเหลือนะพี่น้องเพราะว่าไหนๆก็เป็นกลางอยู่แล้วใช่ไหมเป็นกลางอยู่แล้วไม่ได้ลบกับใครก็น่าจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยเพื่อนมนุษย์ที่เกิดบนโลกนี้ด้วยกันมันได้ประโยชน์นะพี่น้องอย่างที่หนึ่งได้ทักษะอย่างที่สองได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เกิดบนโลกนี้ไม่รู้คิดได้หรือเปล่าคนที่เป็นนายกนะไม่ใช่นายกบ้านเรานะนายกประเทศไหนก็ไม่รู้ก็ถือว่าอารมณ์ดีพี่น้องเก็บกู้วัตถุระเบิดให้อาหารหมูอาหารแมวไปด้วยไม่ให้อาหารปูไม่ให้อาหารปลาอย่างเดียวที่เหลือนอกนั้นให้หมดประเทศใดที่เข้าไปช่วยเหลือถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดนะพี่น้องหนึ่งได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สองได้ทักษะได้ความรู้นะระเบิดพวกนี้มันอันตรายนะพี่น้องสมมติว่าผ่านไปสัก30ปีเนี่ยถ้าเก็บกู้ไม่หมดนะชาวบ้านมาทำเกษตรแต่มันจะนั่นแหละช่วงที่มันจะอันตรายแบบสุดนี่ก็คือป่าเมล็ดทานตะวันมีทุกจุดทุกที่เขาบอกว่าถ้าจะหาทหารรัสเซียมันหายากแต่ถ้าจะหาระเบิดที่ประเทศยูเครนมันหาง่ายเพราะว่าปูตินมันลูกน้องปูตินมันฝังโอ้โหพี่น้องมันฝังไว้รอบทิศแต่พี่น้องเราแทบเดินไปเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ถึง20เมตรแต่พี่น้องเจอแล้วไอ้กีเทกอ่ะไม้ชี้ผีอ่ะถ้าเอาไปใช้ที่ประเทศยูเครนเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์ถ้าเอาไปใช้ที่ประเทศยูเครนเนี่ยถือว่ามันทํางานนะพี่น้องกีเทียกไม้ชี้ผีชี้ระเบิดเพราะว่าอะไรชี้ไปตรงไหนมันก็ถูกชี้ไปตรงไหนมันก็ถูกนี่แหละถ้าไม้ชี้ระเบิดกีเทียกอ่ะถ้าเอาไปชี้ที่ประเทศยูเครนนะได้ผลเกินร้อยพี่น้องชี้ไปตรงไหนก็ถูกอยากฝากถึงคนที่เป็นผู้นําประเทศที่บอกว่าเป็นกลางนะน่าจะช่วยส่งทหารหรือพลเรือนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดเกิดประโยชน์นะถึงว่าบ้านเราไม่มีสงครามใช่ไหมมันก็ได้ประโยชน์นะถ้าเกิดวันหนึ่งในภายภาคหน้าถ้าเกิดมันมีสงครามอะเราจะได้มีความรู้ติดตัวใช่ไหมคนที่ไม่ไปช่วยถือว่าคิดสั้นนะความคิดหางอึ่งนะแต่ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งส่งเข้าไปช่วยนะได้ประโยชน์ได้ช่วยเหลือด้วยได้ประโยชน์ด้วยได้ทักษะได้ความรู้ได้ประสบการณ์
ยังไงยังไงก็เก็บไม่หมดพี่น้องมันก็หลงเหลือบ้างอาจจะให้หมดทุกดอกทุกจุดทุกที่เป็นเรื่องยากดูเรียมันฝังไว้ทั่วทิศเลย30ปีผ่านไปพี่น้องหรือ20ปีผ่านไป15ปีผ่านไป10ปี7ปี8ปีผ่านไปถ้าสมมติว่าชาวบ้านเขาไปทำการเกษตรนั่นแหละมันจะเป็นเกิดมันไประเบิดช่วงที่ไปทำไร่อะนั่นแหละช่วงที่แขนขาดขาขาดเห็นมาแล้วพี่น้องแถบๆบ้านเราเนี่ยประเทศกัมพูชาประเทศลาวเนี่ยโดนนะพี่น้องผ่านสงครามผ่านมาไม่รู้กี่ปีแล้วอยู่ดีๆไปทำการเกษตรวันดีคืนดีก็ไม่ระเบิดหรอกวันที่มันจะระเบิดมันก็คาดไม่ถึงเขาบอกว่าเขาทำนาอยู่ตรงนั้นมาหลายปีแล้วไม่เคยระเบิดเลยพี่น้องนี่อยู่ดีๆระเบิดตึ้มขึ้นมาแบบไม่คาดคิดบางคนก็ไปหาเห็ดหาของป่าพี่น้องบางทีก็ไปเหยียบระเบิดมันอันตรายก็เป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของประเทศยูเครนพี่น้องไล่มาตั้งแต่เคียฟคาคิฟสถานที่ตรงไหนที่เขาลบกันทีมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ไปสำรวจตรวจหาระเบิดตามจุดต่างๆสถานที่ต่างๆเพื่อทำลายเพราะว่ามันเป็นอันตรายในภายภาคหน้าอย่างบ้านเราเนี่ยน่าจะส่งเข้าไปนะพี่น้องมันได้ความรู้มันได้ช่วยเหลือมันได้ประโยชน์มันได้ทักษะเห็นไหมประเทศเกาหลีใต้ตกตะลึงเลยคนไทยก็ตกตะลึงคนเกาหลีใต้ก็ตกตะลึงเพราะอะไรเพราะว่าที่ศาลาแบ่งเขตประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศเกาหลีใต้มันจะมีศาลาที่เขาทำไว้กึ่งกลางระหว่างประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาจารึกชื่อไว้เลยนะพี่น้องประเทศไหนที่มาช่วยอยู่เกาหลีใต้รบช่วงที่สงครามเกาหลีธงชาติประเทศไทยเด่นสง่าอยู่กลางศาลาเลยคนเขาก็จะล้ำลึกนึกถึงนะพี่น้องอย่างคนเกาหลีใต้เนี่ยคนไหนที่จะไปสมัครงานทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยรู้จักเอ่ยนึกถึงแบบลักษณะว่าบ้านฉันก็เคยมาช่วยรบเกาหลีใต้นะอย่างคนที่จะไปสอบไปสมัครงานที่ประเทศเกาหลีใต้ใช่ไหมมันก็เป็นคะแนนอ่อนอ่อนผ่อนตามนะโอ้คนไทยนี่หว่าเคยมาช่วยเกาหลีใต้รบเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะผ่านด้วยอัตโนมัตินะพี่น้องคนมันสำนึกในบุญคุณใช่ไหมช่วงที่เกิดสงครามไทยก็มาช่วยเหลือเกาหลีใต้นะสอบสมัครงานจะไม่ผ่านอยู่แล้วพอไปนึกถึงว่าบรรพบุรุษเคยมาช่วยเกาหลีใต้ลบจากสอบไปทำงานว่าจะไม่ผ่านอยู่แล้วสุดท้ายอานิสงส์ของบรรพบุรุษที่เคยไปสร้างคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้ที่ประเทศเกาหลีใต้ตกลงก็เลยสอบผ่านเพราะว่ามีอานิสงส์ของบรรพบุรุษมาสร้างผลงานไว้เมื่อหลายปีก่อนเห็นไหมล่ะบุญกุศลนะของบรรพบุรุษนะที่ทำไว้เมื่อหลายปีก่อนมันผลักดันให้ลูกหลานที่เกิดตามหลังได้อานิสงส์ไปด้วยครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทหารยูเครนผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยเก็บกู้วัตถุระเบิดทุกชนิดรอบๆสนามรบพี่น้องลบไปเก็บไปลบไปเก็บไปก็ถือว่าผู้ยูทีก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง 100% คลิปนี้สวัสดีครับ